ผู้นำโลกวอร์ดอิสราเอลอิหร่านเลี่ยงยกระดับความขัดแย้งประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงกล่าวในวันจันทร์ว่าฝรั่งเศสจะทำทุกอย่างเพื่อเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่อิหร่านส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมสงกรานต์ที่ประเทศไทยแลนด์เนาะพร้อมกระตุ้นให้อิสราเอลให้แนวทางโดดเดี่ยวอิหร่านมากกว่าใช้กำลังตอบโต้คือถ้าอิสราเอลเขาก็มีประชุมครม.สงครามของเขานะแต่ยังไม่ได้สรุปแนวทางตอบโต้คือบอกว่าโตแน่แต่ยังไม่รู้ว่าโตเมื่อไหร่เออก็ในว่าคือถ้าโตกลับถ้าอิสราเอลโตกลับอิหร่านอเมริกาเขาไม่เอาด้วยพวกเพื่อนพันธมิตรของเขาก็ไม่อยากจะให้เอาด้วยดังนั้นถ้าป้องกันตัวเองทุกคนก็จะช่วยแต่ถ้าโตกลับก็เห็นทีว่าจะต้องโตไปคนเดียวดังนั้นอิสราเอลกลัวเหงาก็ต้องรอก่อนส่วนจะรอหรือไม่รออย่างไรเราต้องติดตามต่อไปส่วนนายกโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีก็เตือนไปถึงอิหร่านเช่นกันบอกว่าให้เลี่ยงการโจมตีระลอกใหม่ต่ออิสราเอลพร้อมขออิสราเอลช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์คือทางอิหร่านเขาจะหยุดโจมตีอิสราเอลที่เป็นการโจมตีแบบมินิมอลอย่างที่เขาว่านะคือใช้โดรนคามิกาเซ่ติดระเบิดเนี่ย170โดรนลำ170ลำขีปนาวุธวิถีโค้งแบบทิ้งตัวบอลลิสติกมิไซล์120ลูกคือบอลลิสติกมิไซล์คือมันยิงขึ้นไปเป็นวิถีโค้งเป็นโปรเจกต์ตายนะคุณนะยิงไปด้วยเครื่องยิงจรวดยิงปุ้มขึ้นไปเหมือนเราปล่อยจรวดเนาะยิงขึ้นไปถ้ามันสูงมากคุณต้องปล่อยจรวดเป็นท่อนๆคุณเหมือนปล่อยจรวดแล้วล็อกเก็ตขึ้นไปแต่นี่เป็นมิไซล์คือยิงขึ้นไปเสร็จพอแรงขับระเบิดมันหมดไปแล้วครับจรวดมันหมดไปมันก็จะตกลงมาเป็นวิถีโค้งความเร็วเหมือนอุกกาบาตตกลงมาเป็นวิถีโค้งโปรเจกต์ตายคุณนึกออกใช่ไหมทีนี้เอาล่ะทั้งหมดมันก็คือตอนมันตกมันก็เร็วแต่มันคำนวณทางในค่อนข้างง่ายใช่ไหมเขาก็สามารถจะยิงดักด้วยจะใช้เครื่องบิน F-15 16 35อะไรไปขึ้นยิงดักหรือแม้แต่ใช้ไอออนโดมหรือใช้อะไรหลายๆอย่างระบบป้องกันที่เสริมเข้ามาของอิสราเอลเนาะแต่มันก็มีโดรนที่เป็นครูซมิสไซล์คือเป็นขีปนาวุธร่อนคือใช้ขีปนาวุธบอลลิสติก120ลูกโดรน170ลูกขีปนาวุธร่อนหรือว่าครูซมิสไซล์30ลูกไอ้เจ้าครูซมิสไซล์มีความเร็วเกือบ1มัค1มัคคือความเร็วเสียงนะความเร็วเสียงก็ 1,250 ใช่ไหมต่อวินาทีอะวิ่งปู๊ดไปมันจะเกิดไอ้ที่เขาเรียกว่าโซนิกบูมอ่ะคุณคือมันบุ้มคือขีปนาวุธร่อนความเร็วเกือบเท่าเสียงแล้วมันเลียดไปกับพื้นคือถ้าเป็นวิถีโค้งบอลลิสติกมันจะขึ้นไปโค้งแล้วมันก็จะตกลงมาเป็นโปรเจกต์แต่วิถีโค้งใช่มั้ยแต่ไอ้ตัวร่อนเนี่ยมันก็จะร่อนไปเลียดไปกับพื้นดินพื้นโลกอ่ะขนานไปแล้วมันมีปีกมันก็ร่อนไปแล้วมันก็เร็วเกิดโซนิกบูมบุ้มแล้วกระจกแตกคุณนึกออกใช่ไหมยังไม่ได้ใช้อยู่อย่างเดียวคือยังไม่ได้ใช้ไฮเปอร์โซนิกความเร็วระดับ5มัคคือ1มัคคือความเร็วเสียงไฮเปอร์โซนิกในว่าปัจจุบันนี้มันเร็ว5มัคเร็วกว่าเสียง5เท่าคุณโอ้ไม่รู้มันจะเร็วขนาดไหนและแน่นอนว่าตอนนี้มันฮิตมากขณะที่อเมริกาจีนรัสเซียและอีกหลายชาติพัฒนาขึ้นไปแล้วยังไม่รู้ชาติไหนบ้างถ้าทุกคนใช้ก็รอชาติหน้าได้เลยเจอกันเพราะว่าทุกคนในโลกก็มีมากมายรัสเซียมีมากที่สุดอย่างที่เป็นข่าวนะครับการใช้ขีปนาวุธ2ชนิดทั้งครูซและบอลลิสติกผสมกันรวมกับโดรนเนี่ยทำให้การโจมตีอิสราเอลของอิหร่านเนี่ยเข้มข้นมากไป320ลูกแต่อิหร่านก็เอาอยู่นะ 99% ดักไว้ได้ทั้งหมดขณะเดียวกันทางยูเครนเขาก็บอกว่าวิธีโจมตีแบบนี้เป็นวิธีเดียวกับที่รัสเซียทำกับยูเครนเช่นเดียวกันเซเลนสกี้เขาก็บอกนะว่าการกระทำของอิหร่านคุกคามภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกเช่นเดียวกับการกระทำของรัสเซียที่คุกคามความขัดแย้งใหญ่กว่านั้นเซเลนสกี้ก็โหนสถานการณ์นี้เพื่อจะให้ยูเครนไม่ตกไฟนะครับเชื่อมโยงสถานการณ์อิสราเอลกับยูเครนหมายถึงว่ายูเครนก็โดนอย่างที่อิสราเอลโดนมาแล้วแต่แน่นอนระบบป้องกันตัวเขาก็ไม่ดีเท่าแล้วก็ไม่ได้รับการโจมตีแบบหนักๆอย่างที่โดนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้สงครามยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ตกที่นั่งลำบากนะครับเราอยู่ในยูเครนรับรู้เป็นอย่างดีถึงความน่ากลัวของการโจมตีที่คล้ายกันกับที่รัสเซียทำกับเขาโดยที่รัสเซียใช้โดรนซาเฮดและขีปนาวุธ
ในการเป็นยุทธวิธีโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ที่คล้ายคลึงกันอันนี้เซเลนสกี้กล่าวครับคุณผู้ฟังส่วนทางด้านอิสราเอลพลโทเฮอร์ซี่ฮาลวีประธานคณะเสนาธิการร่วมทหารนะครับของอิสราเอลก็บอกว่าจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านแต่ก็ยังไม่ได้กล่าวว่าเมื่อใดขณะที่พลเรือตรีดาเนียลฮาการีโฆษกอิสราเอลก็บอกว่าข้อมูลข่าวกรองของอิสราเอลก็คงเป็นหน่วยมอสซาดบอกว่าผู้ที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตอิหร่านในซีเรียตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ถูก F-35 ยิงไปที่สถานทูตในดามัสกัสที่ซีเรียที่เป็นสถานทูตที่เป็นแผ่นดินของอิหร่านที่อยู่ในซีเรียนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่นักการทูตเป็นคนเดียวแต่เป็นกลุ่มที่วางแผนการก่อการร้ายกับอิสราเอลนั่นคือการปะทะคือแน่นอนว่าสงครามน้ำในประเทศไทยก็ฉีดน้ำกันสงครามในตะวันออกกลางก็ยิงทั้งโดรนและขีปนาวุธใส่กันหลังจากนั้นก็มีสงครามที่โต้เถียงกันทั้งใน UN และในเวทีโลกหมายถึงว่าโต้เถียงกันผ่านสื่อนะครับต่างคนก็ต่างบอกว่าใช้วิธีการป้องกันตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาจารย์สมชายภคภวิวัฒน์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับอาจารย์กราบครับอาจารย์ครับอาจารย์ไปไหนมาครับไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับปีนี้ไม่ไปไหนเลยครับครับขี้เกียจไปต่างประเทศฮ่าปกติอาจารย์ต้องมีหลบร้อนบ้างผมจำได้อาจารย์ครับสงกรานต์วันที่13ก็เป็นวันเดียวเลยแม่ดูเหมือนอิหร่านกับอิสราเอลไม่ได้อยากจะเล่นสงกรานต์เพราะเขาสาดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธใส่กันนะครับอาจารย์ครับใช่เลยครับครับอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงต่อฮะที่ตะวันออกกลางครับเชิญครับฮะครับคือถ้าเราดูให้ดีนะฮะทั้งอเมริกาทั้งด้านอิหร่านต่างฝ่ายต่างไม่อยากที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันบานปลายจนเป็นการลบระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านของอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นด้วยว่าอิหร่านมีการตอบโต้ที่มันมีการตอบโต้เพราะว่าอิหร่านนั่นนะฮะมองว่าถูกเล่นงานในลักษณะที่รุนแรงเพราะว่าการไปโจมตีกงสุลหรือสถานทูตของอิหร่านในซีเรียเท่ากับเป็นการโจมตีดินแดนเขาเพราะสถานทูตหรือกงสุลเนี่ยถือว่าเป็นถ้าจะอธิปไตยของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเขามีความจำเป็นในการที่จะต้องตอบโต้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีรวมทั้งแรงกดดันจากภายในประเทศและจากอะไรครับจากกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มติดอาวุธที่มองเขาเป็นผู้นำอยู่เพราะในการตอบโต้ครั้งนี้จะต้องตอบโต้ในลักษณะที่พูดง่ายๆรุนแรงนะครับให้แต่ว่ารุนแรงแต่อยู่ในลักษณะที่ไม่บานปลายจนขั้งกลายมาเป็นการลบระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของอิหร่านเพราะฉะนั้นคนก็มีการสัญลักษณ์ว่ามันรุนแรงในแง่สัญลักษณ์เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณตะกี้พูดเลยเหมือนอะไรกับสงครามนะฮะมีทั้งอะไรครับมีทั้งโดรนมีทั้งควิสมิสเซิลมีทั้งบาลิสติก300กว่าเครื่องก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับเป็นสัญลักษณ์นะฮะแต่รุนแรงในแง่สัญลักษณ์แต่เบาในแง่ผลเบาในแง่ผลคืออะไรคนตายไม่มีเลยมีบาดเจ็บที่โดนจากเขาเรียกว่ากระสุนดาวกระจายที่เป็นเด็กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือเขาทำในลักษณะที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็คาลิเบเรตก็บอกแน่ต้นก็คือทำในลักษณะที่มีการไตร่ตรองเพื่อไม่ให้บานปลายแต่ไม่เสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มันมีคนตายกันเยอะก็คือ1นะครับบอกล่วงหน้าเลยว่าจะยิง2นะครับบอกไม่จะทั้งบอกทางด้านจอร์แดนให้จะผ่านทั้งคุณนะนะครับ3ก็คือยิงใช้เวลานานมากเลยเป็นชั่วโมงกว่ามาถึงทางด้านอิสราเอลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องการให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยป้องกันตัวทันป้องกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเล่นละครแต่เล่นละครหนักนะถ้าเกิดเตรียมตัวป้องกันแล้วมันเล่นละครบทบาทเล่นไม่ดีไม่ใช่นะเล่นไม่ดีมันก็ตายกันเยอะแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางด้านอเมริกาอิสราเอลเล่นดีมากจนกระทั่งปรากฏว่าสามารถที่จะเรียกว่าเล่นงานในขีปนาวุธ 99% ได้ครับเพราะฉะนั้นจบลงในลักษณะที่นะครับมันยังไม่ได้เกิดการขยายตัวออกมาเป็นการลบอันนี้ก็ทำได้ลักษณะรุนแรงเพียงพอแต่ขนาดเดียวกันไม่ขยายวงแต่อันนี้นะครับสำหรับอิหร่านก็หมดจบแล้วสำหรับอเมริกากับประเทศต่างๆที่มาช่วยเหลือก็บอกว่าของเขาเนี่ยเขาคิดว่าพอแล้วไม่อยากให้อิสราเอลเล่นต่อแต่ทางด้านอิสราเอลนั้นมีการประชุมเขาเรียกว่าอะไรครับรัฐบาลรัฐมนตรีสงครามรัฐบาลเข้านี่นะครับครับลบเนี่ยครับวอร์คาบิเนตครับก็ตกลงกันว่าเฮ้ยจะเล่นต่อ
แต่ว่าเล่นต่อในลักษณะที่ผมดูแล้วนะครับก็คงจะเล่นต่อคือพูดง่ายเขามองว่าการเล่นตรงนี้แม้ว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บเลยก็ตามแต่อันนี้เขาเล่นง่ายหนักเพราะยังไม่มีเคยมีมาก่อนเลยเล่นงานจากดินแดนของอิหร่านมาถึง300กว่าอะไรครับตัวพวกขีปนาวุธเพิ่งถือว่ารุนแรงมากเพราะถ้าเกิดพลาดนิดเดียวเนี่ยเยอะแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มเขาเนี่ยพวกขวาจัดเนี่ยมันมีบทบาทเยอะเพราะในกรณีก็คิดว่าจะมีการตอบโต้แต่สังเกตดูนะฮะการตอบโต้นี้เขาจะต้องมีการชั่งน้ำหนักเพราะว่าอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยคุณนะครับนะจะไม่สนับสนุนคุณในด้านนี้นะฮะแต่ไม่ได้หมายว่าไม่ป้องกันนะฮะมาครองหรือรัฐมนตรีของนายกของเยอรมันก็พูดอย่างเดียวกันเฮ้ยขอให้อะไรครับขอให้ยุติพยายามอย่าต่อแต่ตอนหลังมาครองพูดบอกว่าถ้าจะเล่นนะก็เล่นอยู่ในขอบเขตก็คือจำกัดขอบเขตคือพูดง่ายเขาก็มองดูแล้วทางอิสราเอลเนี่ยคงจะมีรอบโซ่แต่สังเกตดูการประชุมเมื่อวานนี้นั้นบอกเพียงแต่ว่าพูดง่ายจะต้องมีการเล่นงานตีกลับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะวิธีไหนเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมแล้วก็คือพูดง่ายงานนี้ก็คงจะต้องมีการชั่งน้ำหนักตีกลับไม่ใช่ทำให้เกิดการขยายวงกลายมาเป็นการลบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและนำอเมริกาเข้ามาด้วยเพราะอเมริกาเองไม่ต้องการสถานการณ์บานปลายจนทั้งทำให้เขาเสียคะแนนเสียงเพราะเกิดลบกับอิหร่านราคาน้ำมันเพิ่งขึ้นเศรษฐกิจเพราะในกรณีผมคิดว่าขณะนี้ยังเงียบอยู่แต่ว่าคงจะต้องมีการล้างแค้นแน่นะครับแต่ว่าจะเล่นเมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการล้างแค้นที่จะมีการตอบโต้อีกอันนึงผมยังคิดว่าอยู่ในลักษณะที่มีการจำกัดขอบเขตให้มันมีความรู้สึกผมตีกลับคุณแล้วเพราะคุณเล่นดักเกินไปสักนิดหนึ่งตีกลับแต่ก็ขนาดเดียวกันคงจะไม่บานปลายนะครับไปจนถึงมีการลบแต่ทั้งนี้ประมาณไม่ได้เพราะการตีกลับเช่นเล่นเขาเรียกว่าฐานทัพทหารหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กเซตบางอย่างนะครับของอิหร่านการเล่นแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะตีความเฮ้ยคุณเล่นหนักอาจจะมีการตีกลับเข้ามาได้อาจจะขยายวงได้เพราะโดยข้อสรุปสถานการณ์มันเริ่มโอเคนะไม่ได้รุนแรงแต่ตอนนี้ประมาณไม่ได้ยังจะมีการเรียกว่าสู้รบกัน อีกรอบหนึ่งนะครับแต่การสู้รบนั้นนะฮะจะบานปลายหรือเปล่านะครับถ้าดูแล้วนะครับทางด้านอิสราเอลก็คงอยากจะจำกัดขอบเขตแต่ไม่รู้ว่าเพื่อออกมาแล้วมันจะออกมาในลักษณะที่มันบานปลายหรือเปล่าเพียงแต่บอกว่าสถานการณ์ยังไม่ได้ขยายวงไปจนถึงหน้าตื่นเต้นตกใจดูราคาน้ำมันอะไรต่างแต่ว่าเรื่องยังไม่จบครับเพราะมันยังประมาทไม่ได้เพราะยังต้องมีการแก้แค้นหรือล้างแค้นกันอีกรอบหนึ่งครับครับอาจารย์ครับคือแน่นอนว่าพอเราผ่านเหตุการณ์ความที่เราตื่นตาตื่นใจเหมือนว่าตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือถึงแม้จะคาดได้ว่าอิหร่านต้องตอบโต้อย่างหนักหน่วงพอสมควรแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดหน้ายิงตรงเพราะว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนในรอบ40กว่าปีคือ2ประเทศนี้เป็นศัตรูเป็นอริกันแต่ก็ไม่เคยซัดกันตรงๆขนาดนี้อาจารย์คนก็ตีความต่อหลังจากนั้นแล้วว่ามันมีความตั้งใจจะยกระดับสงครามของอิสราเอลเพราะว่าการโจมตีด้วยจรวดจาก F-35 ยิงเป็นอาสากงสุลอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าคือมันเป็นการล้ำอธิปไตยและมันเป็นการเปิดศึกขณะที่อิหร่านก็ต้องตอบโต้เท่าเทียมกันดูเหมือนมันพัวพันไปกับเหตุการณ์การเมืองของเนทันยาฮูในอิสราเอลด้วยอาจารย์มองอย่างนั้นเหมือนกับที่คนอื่นเขามองกันไหมครับแน่นอนครับทางด้านเนทันยาฮูกับกลุ่มขวาจัดเขานะมันต้องแบ่งเป็นสองกรณีในกรณีของขวาจัดนั้นนะครับต้องการที่จะระว่าถือโอกาสนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเล่นงานทางด้านอิหร่านเพราะเขารู้ว่าสมการทางด้านของกำลังเนี่ยนะอิหร่านยังผู้ใหญ่ยังเป็นรองของอิสราเอลอยู่แม้เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้อิหร่านนี่เก่งขึ้นมามากแต่อิหร่านก็รู้นะครับเพราะอิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะนะครับรู้ว่าอิหร่านเนี่ยพัฒนาพวกนี้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมายังทำประมาณนู้นแต่เกือบจะได้แล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เกิดตรงเนี่ยก็ถือโอกาสในลักษณะที่จะเล่นงานให้หนักเลยเพื่อที่จะอะไรครับเป็นการปิดนะครับหรือโอกาสที่ตอนนี้เป็นการเล่นงานหนักเพื่อที่จะเป็นการพรีเอมนะครับ อันนี้คือกลุ่มขวาจัดเนี่ยมองในลักษณะนี้นะครับนาธานยาฮูนั้นจริงๆก็อยู่ในกลุ่มขวานะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะส่วนนึงก็คงจะมีลักษณะที่มองอยู่ตรงนี้แต่ที่ทำให้เขาเนี่ยมีการเล่นตื้อไอ้กงสุลเนี่ยส่วนนึงก็เพราะว่าตัวเขาเองมีชนะเพราะว่าเขาเองต้องเป็นนายกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ต้องทำให้เกิดสถานการณ์การลบเพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อไรนะฮะเขาจะหลุดเพราะว่าประชาชนก็ออกมาต่อต้านบอกให้มีการเลือกตั้งเพราะรู้ว่าเขาเนี่ยทำการผิดพลาดเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งหรือเขาต้องออกเนี่ยเขาจะต้องมีประเด็นปัญหาเพราะว่าถูกฟ้องร้องในเรื่องของคอร์รัปชัน
ราะฉะนั้นตัวเขาเองก็คิดถึงพูดง่ายตัวเขาเองถึงถูกมองว่าทางด้านเนี่ยพยายามทำให้เกิดสงครามเนี่ยเพื่อที่จะไม่ใช่ประเทศหรอกครับเป็นการต่อเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เองฮะก็จะมองในลักษณะว่าอาจจะมีการทำให้สถานการณ์เนี่ยอย่างที่คุณได้พูดถึงก็คืออะไรครับขยายขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดมีการลบนะครับในลักษณะที่กับทางอิหร่านเพราะทางด้านอิสราเอลมองว่าเขายังมีความได้เปรียบและยังไงยังไงโอ้เด็ดจริงกับอเมริกาจะไม่พอใจขนาดไหนตอนตกเมื่อจะต้องมาช่วยเขาแน่นะครับในกรณีนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าทางด้านของแนวคิดของทางด้านของเนทันยาฮูนะฮะกับด้านขวาจัดเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งแต่ว่าในนั้นก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นกลางการอีกหนึ่งถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่านะเพราะฉะนั้นในกรณีอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางด้านพูดไงตะวันตกเริ่มเกรงว่าแนวคิดอันเนี้ยอาจจะทำให้เกิดลำปามแต่ว่าขณะเดียวกันก็ตอนยับเพราะว่าทางด้านของแรงกดดันจากอเมริกานะครับในกรณีก็มันมีน้ำหนักพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะเช่นในกรณีเรื่องของราฟ่าแม้ว่าอิหร่านทางด้านมาทันยุอยากจะเล่นงานเต็มที่แต่ในที่สุดก็นะครับไม่เห็นเสียงที่บอกว่าอีกหน่อยจะเล่นงานกลับแต่มีการถอนทหารจากอาคารยูนิสอาคารยูนิสถอนกลับก็เท่ากับว่าลาฟ่าหยุดชั่วคราวแต่ยังคุยต่ออีกหน่อยจะบุกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีนะหนึ่งเล็กทอลิกคือการพูดกับจริงต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้นมองในด้านหนึ่งคุณนะลึกๆกลุ่มเหล่านี้อยากจะขยายวงแต่ถึงจุดหนึ่งแรงกดดันเพราะว่าถ้าไม่มีอเมริกามาช่วยหรือต่างๆเหล่านี้นะครับในคืนนี้ก็จะมีประเด็นว่าอเมริกาก็จะมีการบีบคั้นหนักเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของต้องมองว่าบีบคั้นคุณยังไงถ้าผมบุกมีหรือคุณจะไม่ช่วยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาเข้ามาช่วยโดยที่เขาเองนะไม่ได้สนับสนุนที่ทางด้านในทันยูฮูบุกทางด้านของกงสุลนะครับมารั่วต่อหลังนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือความขัดแย้งส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าทำงานนอกสั่งเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็บอกได้ว่าปฏิเสธหรือว่าความแค่เรียกว่าเรื่องของอะไรครับไอ้สิ่งที่ยังมีคนนักวิเคราะห์บางครั้งเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดถ้ามองตามโลจิกแต่บางครั้งมันมีเรื่องของอารมณ์ของคนเรื่องของเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวมันเกินโลจิกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบานปลายในส่วนนี้ไม่ปฏิเสธครับแต่ขณะนี้ผมก็คิดว่าทางด้านนาธานูยังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับยังไม่อยากให้สถานการณ์เนี่ยนะครับบานปลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเพียงแต่ว่าแค่นี้จะต้องมีการชำระต่อแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าคงจะมีการชั่งน้ำหนักในทั้งนั้นมีการเล่นแต่อาจจะยังไม่ได้ขยายวงแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเรียกว่าอะไรครับประมาทสถานการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตครับฮะคืออาจารย์พออาจารย์พูดว่าการพูดกับการกระทำก็ต้องดูให้ดีโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าคือเขาพูดฮึมๆแต่การทำไม่ฮะคือการทำก็ยังไม่ได้เดินไปในทิศทางนั้นแต่ว่าก็ยังประมาทไปคือยังมองข้ามไม่ได้อย่างที่อาจารย์สมชายชี้ไว้อาจารย์ครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ภาพรวมของเนทันยาฮูกับอิหร่านคือถ้าเขาอยากยกระดับสงครามเพื่อจะรักษาเก้าอี้เขาไว้เพราะว่าการเมืองภายในเขาก็งอนแง่นเต็มทีขณะเดียวกันไบเดนก็ไม่อยากให้มันไปทางนั้นเพราะว่ามีการเลือกตั้งและดูเหมือนว่าฐานเสียงเขาจำนวนมากก็ไม่อยากจะให้สงครามมันขยายในขณะเดียวกันก็ถูกคุณทรัมป์บลัฟตลอดเวลาเมื่อวานนี้ก็เพิ่งออกมาบอกว่าถ้าเป็นเขาคงไม่เกิดเรื่องนี้ถ้าเป็นเขาคงไม่เกิดเรื่องยูเครนใดๆก็ตามคุณทรัมป์ก็สู้คดีไปด้วยก็บลัฟกลับไปด้วยนะครับอาจารย์ดังนั้นดูเหมือนคุณไบเดนกับคุณเนทันยาฮูความต้องการของเขามันสวนทางกันมันจะทำให้สัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอเมริกามันไม่ไปในทิศทางเดียวกันไม่แนบแน่นกันเหมือนเดิมไหมฮะอาจารย์หรือว่ามันก็ระยะเดียวอาจารย์มองไงฮะไม่แนบแน่นนะครับแต่ก็แนบแน่นโอ้คือไม่แนบแน่นเหมือนกับที่เนทันยาฮูกับโอบามาคุณจำได้ไหมครับจำได้นะไม่จูงกันเลยเนทันยาฮูโมโหโอบามามากที่มีการลงมตินะครับที่เร่งงานที่เขาขยายเขาเรียกว่าเซ็นเมนซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่เขาแอบเซนคือไม่นั่นก็เลยทำให้มติออกมาเหมือนกับที่ไบเดนเล่นงานอิสราเอลเขาเนี่ยเรื่องที่เขามีการประนามการอะไรก็ขอให้เอาลงมติให้มีการหยุดยิงที่บอกไว้ครับแต่สังเกตดูนะฮะการลงมติของไบเดนก็แสดงว่าเฮ้ยมันขัดแย้งนาธานยาฮูก็ยั่วมากกับเหมือนที่เขายั่วโอบามาถึงก็ไปบอกในสภาของเกรซเลยเล่นงานโอบามาในสภาของเกรซอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ยั่วมากแต่คราวนี้เขายั่วมากไม่จะไปประชุมก็ไม่ส่งแต่ตอนหลังมีประชุมนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ทางด้านไบเดนก็เล่นอะไรครับเล่น2บทบทนึงแสดงความยั่วเอาหนักนะฮะไม่แอบเซนนะครับในการที่จะไม่ไอ้มึงปล่อยให้มติมันสามารถที่จะผ่านไปได้เพราะไม่มีการวีโต้แต่เขารู้ว่ามติที่ออกมาจากคณะมันมีความมั่นคงในแง่ทฤษฎีมันบังคับ190กว่าประเทศแต่ในทางปฏิบัติมันคือเสือกระดาษก็ไม่มีเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับให้มันมีผ่าน
แต่ไม่มีผลอะไรกับทางด้านอิสราเอลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไบเดนต้องการเล่นตอนนี้ก็คือ1นะครับมีความขัดแย้งพยายามนั่นแต่ขณะเดียวกันนะฮะจะหัวเด็ดตีนขาดต้องช่วยทางด้านอิสราเอลเพราะอะไรครับมันมี2ประเด็นครับ1นะฮะประเด็นนึงบางคนก็จะถ้ามองในเชิงว่าในเชิงนะฮะทางด้านของทางด้านโอ้ยมันทุนนิยมอเมริกันเนี่ยสนับสนุนทางด้านนี้ก็ถูกต้องในระดับนึงแต่มันไม่ใช่ทุนนิยมอย่างเดียวมันคืออะไรครับเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญมากเพราะอิสราเอลนะคือเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดนะฮะในการถ่วงดุลอิทธิพลของอิหร่านในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางด้านของอะไรครับอิสราเอลนะครับไม่สามารถถ่วงดุลได้ผลประโยชน์ของอเมริกาในแง่นี้ถูกกระทบทันทีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบรีพับลิกันกับดีโมแครตนะครับต่างฝ่ายต่างสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่รวมทั้งเกี่ยวกับสนับสนุนมากกว่าทางยูเครนนะไม่บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากลบเนี่ยอีกคงอาจจะอาทิตย์เนี้ยเดือนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มมีการโหวตเรื่องของไอ้ตัวไอ้ที่คณะกรรมการอยู่ที่สภาล่างเรื่องของเงินช่วยเหลือที่เข้ามารวมกันระหว่างยูเครนอิสราเอลแล้วก็ทางด้านขวาจัดก็พยายามจะดึงเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับทางให้มาเล่นงานกับพวกที่ลี้ภัยที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นนี้สังเกตดูนะพอมาตรงนี้เริ่มที่จะมีการอนุมัติละเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่านะครับขัดแย้งจริงนะครับแต่มาถึงจุดๆหนึ่งนะความจำเป็นในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติจำเป็นว่าหัวเด็ดตีนขาดนะครับทางด้านจะต้องให้ความช่วยเหลือกับทางด้านอิหร่านให้โทษกันกับทางด้านอิสราเอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสนับสนุนใช่ผมไม่เห็นด้วยคุณที่วุ่นบุกแต่ขนาดเดียวกันนะฮะเขาก็เห็นด้วยในแง่ไหนมาป้องกันตกลงบุกกับป้องกันมันอยู่ตรงไหนเพราะถ้าคุณบุกไปแล้วนะครับอีกฝ่ายตีมาคุณก็ต้องป้องกันด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีก็พูดง่ายอย่างที่คุณบอกเลยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเหมือนกับฉากละครเล่น2บทนะครับบทหนึ่งก็คือเป็นขัดแย้งบทหนึ่งก็คือต้องช่วยแต่บทท้ายรุนแรงกว่าบทช่วยเนี่ยรุนแรงกว่าครับโอ้บางทีก็ป้องกันด้วยการบุกอาจารย์แล้วก็ได้ยินคำศัพท์ที่คือบุกเพื่อป้องกันอะไรแบบนี้กูอาจารย์นักการเมืองเขาก็มีลีลาของเขาแบบโอ้พออาจารย์สรุปว่าการพูดกับการทำนี่ดูให้ดีบางทีเขาทำไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดเนาะโอ้อันนี้เราทำให้เราอ่านออกอาจารย์มองยูเครนประกอบกันไปด้วยมันจะมีผลกระทบกลับไปที่ยูเครนอย่างไรบ้างสำหรับสงครามในจุดนั้นครับอาจารย์ครับจุดนี้อันหนึ่งต้องยอมรับว่าที่ทางด้านอิหร่านทำนะฮะที่ออกมาเนี่ยเยอะแยะรุนแรงมากจริงๆเป็นการเทสนะไม่บอกนะครับที่เขาทำรุนแรงกันเนี่ยนะครับก็รู้ว่าแค่แบบนี้ถ้าเกิดพวกนั้นป้องกันไม่ดีนะสถานการณ์บานปลายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวเทสเพื่อดูถึงพลังอำนาจของฝ่ายตะวันตกแล้วก็ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสดูจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการเทสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับยูเครนถ้าสังเกตดูรัสเซียในเกมนี้นะฮะเล่นเป็นกลางเลยรัสเซียเพียงแต่บอกว่าทั้งสองฝ่ายขอให้มีการอะไรครับอย่าเล่นหนักเล่นเฟรนแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าทางด้านของอิหร่านนะครับพูดง่ายมีสิทธิ์ในการที่จะป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นตัวเองเพราะว่าตอนนี้เขาพูดง่ายมันติดชะงักอยู่ที่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เพียงแต่ทางด้านทางด้านรัสเซียก็คงจะมองเรื่องของการต่อสู้เป็นการดูถึงขีดความสามารถของตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับว่าให้การบุกอันนี้กันเป็นไงบ้างนะครับขณะเดียวกันก็ดูขีดความสามารถของตัวอิหร่านแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คืออะไรครับมันทำให้เกิดมีความรู้สึกความขัดแย้งระหว่างอิหร่านเนี่ยนะครับมันกับทางด้านตะวันตกเนี่ยมันยังเรียกว่าย่ำแย่อยู่เพราะฉะนั้นนี่เขาเองนะครับก็มีเป็นพันธมิตรเนี่ยเขาก็มีการพูดกันด้วยบล็อกสองบล็อกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกว่ามันไม่เหมือนเดิมอเมริกาอิหร่านเกาหลีเหนือนะครับมันเริ่มแนบแน่นมากขึ้นนะครับแต่ว่ากับจีนแนบแน่นในระดับหนึ่งคือให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอาวุธโดยตรงแต่ก็มีส่วนในเป็นทำอาวุธเพื่อดิวัลยูสนะครับแต่ในด้านหนึ่งนะครับทางด้านของอเมริกานะครับเขานี่เห็นชัดก็มีการรวมตัวอย่างแน่นแฟนระหว่างกลุ่มพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสแม้กระทั่งเยอรมันอย่างจอร์แดนเขานี่ก็รวมเยอรมันนะครับและรวมทั้งทางด้านไหนนะรวมทั้งด้านของภูมิภาคในนี้ทั้งด้านเกาหลีฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บล็อกออกมาเป็นลักษณะเรียกว่าอะไรครับสองก้อนเลยเป็นส่วนหนึ่งสองบล็อกและสิ่งที่คุณมองก็คือว่าเรื่องยูเครนนะฮะมันไม่จบเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้อเมริกาก็ถูกบล็อกหลายบล็อกรัสเซียก็ถูกกักในขณะที่ทางด้านของยูเครนเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มที่จะลดลงไปแต่ตอนนี้ก็ทางด้านยุโรปก็มีการผ่านไปสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งผ่านในตัว50,000นั้นผ่านไปนะไปอันเดือนกว่ากับอีกการหนึ่งกำลังที่จะช่วยเหลืออีก100,000ซึ่งจะมีอเมริกาเข้ามาช
ช่วยเหลือเป็นแง่หลักการเพื่อที่จะป้องกันภัยว่าไม่ว่าท่านจะมาหรือไม่มาไว้ใจอเมริกาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอเมริกาจะมีส่วนช่วยเหลือลดน้อยลงอันนี้ก็เตรียมอยู่กับอเมริกาเองผมคิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีการผ่านเพราะว่าทางด้านทรัมป์ไม่ได้ดูไม่ได้ปฏิเสธที่ช่วยเหลือแต่พูดในตำนองว่าจะให้ไม่ให้เปล่านะครับในการยูเครนแต่ขอให้เป็นการกู้เป็นการให้กู้เพราะอันนี้ก็คงจะเรียกว่าผ่านไปในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยพูดง่ายยังสู้รบกันต่อนะครับเพียงแต่ต้องมาดูว่าความได้เปรียบของรัสเซียนั้นจะทำให้เขาเนี่ยได้ดินแดนคืนมามากมายขนาดไหนนะครับแต่ส่วนจริงที่มีคนเกรงกันมากว่าเอ้อันนี้มันอาจจะมีการเป็น3เศร้าแล้วครับใน2วงที่พูดถึงวงหนึ่งคือยูเครนรัสเซียวงหนึ่งคือทางด้านตะวันออกกลางคนกำลังเกรงว่าอาจจะมีอีกวงหนึ่งที่อยู่ในท่านอะไรครับในบริเวณของเราครับเอเชียแปซิฟิกเพราะในเอเชียแปซิฟิกก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับทางด้านฟิลิปปินส์นะครับหลังฟิลิปปินส์มีการไตรภาคีแล้วนะครับที่มีการประชุมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่คุณเกรงว่าเฮ้ยโลกมันชักจะวุ่นกันไปใหม่ๆแล้วจะมี2วงแต่3นะครับ3เขตที่มีความขัดแย้งซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงปัญหาที่กับสหภาพไอจังตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ใช่จบอยู่ที่ตะวันออกกลางมันเป็นภาพฉายของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็น2บล็อก3แอเรียครับเป็นที่กลุ่มเกณฑ์แต่แอเรียที่3ยังไม่เกิดนะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจีนเองนะครับไม่อยากที่จะย้อนไปอยู่ในบล็อกที่มันเต็มที่แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านของรัสเซียมีความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงแต่จีนนะยังไม่มีข้อตกลงในลักษณะเดียวกับที่เขาเรียกมาตรา5นะครับของนั่นก็คือให้ความช่วยเหลือถ้าอีกประเทศหนึ่งถูกคุกคามอันนี้เขายังไม่มีเพราะยังแต่มีความแนบแน่นมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับเรียกว่ากลายมาเป็นพันมิตรเพราะเขาเองก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะต้องได้รับจากทางด้านยุโรปเองก็ต้องการที่จะจีนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทางด้านนายกของอเมริกาของอินเดียมันก็กำลังเยือนอยู่เพราะฉะนั้นนี้ก็ต่างฝ่ายต่างยังต้องการเรียกว่าความใกล้ชิดอยู่ด้วยกันเพราะจีนก็เองอาจจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มกลางๆไม่ถึงกับเรียกว่าเห็นชัดๆอยู่ที่ว่าจะเข้าอยู่ที่บล็อกไหนแต่แน่นอนการที่ถูกอเมริกาเล่นงานนะเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความใกล้ชิดกับทางด้านของรัสเซียมากขึ้นนะครับเป็นการป้องกันภัยตัวเองแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่จะมีความมั่นคงข้อตกลงความมั่นคงในเชิงใกล้ชิดเหมือนกับที่มาตรา5ที่อเมริกาทำกับประเทศนาโต้หรืออเมริกาทำกับญี่ปุ่นกับเกาหลีแต่ของเกาหลีกับญี่ปุ่นไม่ใช่มาตรา5เพราะมาตรา5หมายถึงว่าถ้าอเมริกาเนี่ยจะถูกคุกคามญี่ปุ่นต้องให้ความช่วยเหลือเลยแต่อันนี้ไม่ใช่มาตรา5มาตราเพียงแปลว่าถ้าญี่ปุ่นถูกกระทบอเมริกาช่วยแต่ถ้าอเมริกาถูกกระทบญี่ปุ่นไม่ต้องช่วยเพราะญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญต่างๆอันนี้มันไม่ใช่มาตรา5แต่มีความลึกซึ้งมากกว่าของจีนยังไม่มีทำกับประเทศไหนเลยครับยกเว้นกับเกาหลีเท่านั้นเองเกาหลีเหนือครับครับอาจารย์ดูเหมือนว่าตอนนี้คงเป็นสเตตัสโคคือตรึงกันเอาไว้ถ้าอิหร่านอิสราเอลต้องการจะยกระดับความขัดแย้งดูเหมือนทุกคนก็ดูกันออกนะอาจารย์แม้แต่อิหร่านยังดูออกอเมริกาก็ดูออกทุกคนดูกันออกหมดว่าใครต้องการอะไรมีแต่พวกเรานี่แหละอาจจะตามไม่ทันนักการเมืองก็ต้องพยายามตามต่อให้ทันผมขำมากเลยคุณเนี่ยคุณดีมากเลยวันที่มีการลบวันนั้นผมยังขำเลยมีบางคนพูดอีกแล้วสงครามโลกใช่อาจารย์คือมันไปไม่ถึงแน่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ดูออกของเราเนี่ยดูไม่เคยออกมันดูตอนออกตอนไหนหลังจากผ่านไปหนึ่งวันแล้วก็ข่าวออกมาเยอะแยะเลยครับอาจารย์ครับทีนี้ผลกระทบที่ตามมาคือถ้ามันตึงกันไปแบบนี้ในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของผลกระทบกับเมืองไทยจะเป็นไงบ้างครับอาจารย์เราเหลือสัก 2-3 นาทีครับอาจารย์ครับโอเคก็ง่ายๆครับถ้าดูจากตรงนี้มันก็โอกาสที่จะลามไปสู่การลบเนี่ยนะครับยังมีอยู่แต่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนสมมติฐานว่ายังไม่มากนักก็คือจำกัดวงไม่เป็นการลบนะครับทางนั้นนั่นยังไงเรื่องของเศรษฐกิจจะกระทบไม่มากนักราคาน้ำมันเห็นแต่ขึ้นมาที่90ถึงเบรนตอนนี้ก็88ถ้ามันรุนแรงหน่อย90กว่าอันน้องนั้นนะแต่นะอันนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะว่ากระทบไม่มากนะครับนะฮะก็อย่างที่เราได้เจออยู่เศรษฐกิจยังไปได้เงินเฟ้ออาจจะกระตุกขึ้นมาบ้างดอกเบี้ยอาจจะช้าหน่อยในการลงเพราะว่าพอกระตุกขึ้นมาก็อาจจะชะลอเพราะว่าขึ้นมาบ้างแต่ยังไงดอกเบี้ยของอเมริกายุโรปปีนี้ผมคิดว่าลดแน่ขึ้นปีหลังแต่ยกเว้นว่าแต่ถ้าเกิดขยายวงเป็นการลบระหว่างอิหร่านอันนั้นยุ่งไปหน่อยครับแต่ครับเพราะว่านั่นมาราคาน้ำมันสามารถตัดขึ้นมาเกิดร้อยแต่อย่าลืมนะการลบยังไงมันไม่ใช่สงครามโลกนะมันลบกันไปที่เราเห็นอยู่ในตัวนอกกลางลบกันกี่วันกี่วัน
ในที่สุดก็จบลงมันผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะมันอาจจะมากขึ้นราคาน้ำมันจะกระตุกตัวมากขึ้นในต่างเหล่านี้ถ้ามันขยอยวงอยู่ในขอบเขตที่เหมือนกับที่เราเห็นอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูจากตรงนี้เศรษฐกิจมันยังโอเคอยู่แต่อย่าให้ขยายวงเป็นการลบระหว่างอิสราเอลแล้วก็ทางอิหร่านนะครับถ้าขยายอันนี้ก็จะยุ่งขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ายุ่งถึงขนาดโอ้โหเศรษฐกิจจะพังอันนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเราเห็นการลบระหว่างอะไรครับตะวันออกกลางเนี่ยหลายรอบแล้วครับจะตั้งตำแหน่งแต่ก็อย่าลืมนะการลบในบางครั้งส่งผลกระทบคุณสังเกตดูการลบไอ้ตัวคอมไอปี1973อ่ะสร้างปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจโลกนะฮะจำได้ไหมตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องแต่คงจะไม่ได้ดุร้ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอน1973เนี่ยราคาน้ำมันขึ้นจาก1เหรียญเป็น4เหรียญเท่ากับ300กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่อันนี้นะอาจจะกระตุกขึ้นมา100กว่าเลยหน่องนั้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เศรษฐกิจมันยุ่งขึ้นมาบ้างมากขึ้นครับถ้าดูจากภาพนี้ครับนะแต่ว่าผมคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์หนึ่งก็คือยังจำกัดขอบเขตอยู่แต่ผมขอเรียนว่าผมไม่กล้าประมาทที่จะบอกเฮ้ยมันเดือดบานปลายนะครับผมไม่ประมาทในด้านนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าไอ้ที่เออทางด้านขวาจัดของทางเนี่ยก็อาจจะทำอะไรอิสราเอลนอกสั่งเรื่องที่สองทำอยู่ในกรอบแต่ทางด้านอิหร่านตีความว่าเฮ้ยมันรุนแรงต้องแก้ขึ้นมาอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่อาจจะว่าเลยเถิดไปในกิจสถานการณ์ที่เราวิเคราะห์ว่าน่าจะไม่เกิดฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็ยังได้ครับระวังคนบ้าเลือดไว้อย่างนั้นขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมโอกาสหน้าพบกันครับครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand